วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแสงริบหรี่แห่งความหวังสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้เรากำลังศึกษากันในพระธรรมเยเรมีเราได้เห็นท่าทีขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พยายามสำแดงความรักและเปิดโอกาสให้กับประชากรของพระองค์นะครับแต่ในที่สุดพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะดึงความสนใจเรียกร้องให้ประชากรของพระองค์กลับมาหาพระองค์ได้นะครับเขาออกไปห่างไกลจากพระองค์มากจนเหมือนกับว่าสุดมือเอื้อมของพระองค์แล้วนะครับพระองค์ก็เลยจำเป็นที่จะต้องประกาศการพิพากษาที่จะนำการพิพากษามายังพวกเขานะครับแม้ว่าเยเรมีจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่พยายามต่อรองร้องขอวิงวอนต่อพระเจ้าขอให้พระองค์ประทานการเมตตาแก่ประชากรของพระองค์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่เราก็เห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่อาจที่จะระงับพระพิโรธของพระองค์ได้ยับยั้งการพิพากษาของพระองค์ที่จะมายังประชากรของพระองค์ได้นะครับวันนี้ในพระธรรมเยเรมีบทที่16ข้อ21ได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าเพราะฉะนั้นนี่แหละครั้งนี้เราจะทำให้เขารู้จักเราจะทำให้เขารู้จักฤทธิ์เดชและฤทธานุภาพของเราและเขาทั้งหลายจะรู้ว่านามของเราคือยาเวคุณผู้ฟังครับการที่ประชากรของพระเจ้าจะสำนึกจะรู้จักพระเจ้าจะรู้จักฤทธิ์เดชฤทธานุภาพของพระเจ้าก็อยู่ที่การพิพากษาด้วยนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาศึกษาด้วยกันในพระธรรมเยเรมีบทที่16นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังกันในตอนนี้เลยนะครับอยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่16ข้อ1ถึงข้อ21นะครับพระธรรมเยเรมีบทที่16ข้อ1ถึงข้อ21มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับชีวิตโสดและถ้อยคำของเยเรมีพระวจนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้าว่าเจ้าอย่ามีภรรยาเจ้าอย่ามีบุตรชายหรือบุตรหญิงที่นี่เพราะพระยาเวตรัสดังนี้เรื่องบุตรชายและบุตรหญิงที่เกิดที่นี่และเรื่องพวกมารดาที่คลอดบุตรเหล่านั้นและพวกบิดาที่ให้กำเนิดคนเหล่านั้นในแผ่นดินนี้ว่าเขาทั้งหลายจะตายด้วยโรคร้ายจะไม่มีการคร่ำครวญอาลัยเขาและจะไม่มีใครจัดการฝังเขาเขาจะเป็นเหมือนมูลสัตว์ที่อยู่บนพื้นแผ่นดินเขาทั้งหลายจะพินาศด้วยดาบและการกันดารอาหารและศพของเขาจะเป็นอาหารของนกในอากาศและสัตว์บนแผ่นดินโลกเพราะพระยาเวตรัสดังนี้ว่าอย่าเข้าไปในเรือนที่โศกเศร้าหรือไปคร่ำครวญหรือไปเสียใจด้วยเพราะเราได้เอาพรสวัสดิภาพของเราไปจากชนชาตินี้แล้วพระยาเวตรัสดังนี้แหละทั้งความรักมั่นคงและความกรุณาของเราทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยจะตายในแผ่นดินนี้จะไม่มีใครจัดการฝังเขาไม่มีใครมาคร่ำครวญอาลัยเขาหรือมากรีดตัว
หรือมาโกนศีรษะเพื่อเขาไม่มีใครหักขนมปังให้แก่คนไว้ทุกข์เพื่อจะปลอบโยนเขาเรื่องคนที่ตายนั้นและไม่มีใครมอบถ้วยแห่งการปลอบใจให้เขาดื่มเพื่อบิดาหรือมารดาของเขาเจ้าอย่าเข้าไปนั่งกินและดื่มกับเขาในบ้านที่มีการเลี้ยงเพราะพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่านี่แน่เราจะทำให้เสียงบันเทิงและเสียงรื่นเริงเสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาวขาดไปจากสถานที่นี้ต่อหน้าต่อตาของพวกเจ้าและในวันของเจ้าเมื่อเจ้าบอกถ้อยคำเหล่านี้แก่ชนชาตินี้และเขาทั้งหลายพูดกับเจ้าว่าทำไมพระยาเวจึงทรงประกาศโทษใหญ่ยิ่งทั้งสิ้นนี้ให้ตกแก่เราความผิดบาปของเราคืออะไรเราได้ทำบาปอะไรต่อพระยาเวพระเจ้าของเราเล่าแล้วเจ้าจงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพระยาเวตรัสว่าเพราะบรรพบุรุษของเจ้าได้ละทิ้งเราและได้ไปติดตามพระอื่นๆและได้ปรนิบัติและนมัสการพระเหล่านั้นและได้ละทิ้งเราและไม่ได้รักษาธรรมบัญญัติของเราและเพราะพวกเจ้าได้ทำชั่วเสียยิ่งกว่าบรรพบุรุษของเจ้าเพราะดูสิเจ้าทุกคนได้ติดตามเจตนาชั่วร้ายดื้อดึงของตนเองปฏิเสธไม่ยอมฟังเราเพราะฉะนั้นเราจะเหวี่ยงเจ้าออกเสียจากแผ่นดินนี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเจ้าหรือบรรพบุรุษของเจ้าไม่รู้จักและที่นั่นเจ้าจะปรนิบัติพระอื่นๆทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเราจะไม่สำแดงความกรุณาแก่เจ้าเลยพระเจ้าจะทรงบูรณะอิสราเอลพระยาเวตรัสว่าเพราะฉะนั้นนี่แน่วันเวลาจะมาถึงเมื่อไม่มีใครกล่าวต่อไปอีกว่าพระยาเวผู้ทรงนำประชาชนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดแต่จะพูดว่าพระยาเวผู้ทรงนำประชาชนอิสราเอลออกมาจากแดนเหนือและออกมาจากบรรดาประเทศซึ่งพระองค์ได้ทรงขับไล่เขาให้ไปอยู่นั้นทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเพราะเราจะนำพวกเขากลับมาสู่แผ่นดินของเขาเองซึ่งเราได้ยกให้บรรพบุรุษของเขาแล้วนั้นพระยาเวตรัสว่านี่แน่เราจะส่งชาวประมงมาเป็นจำนวนมากและพวกเขาจะจับเขาทั้งหลายภายหลังเราจะให้เขาส่งพรานจำนวนมากมาพรานจะล่าเขาทั้งหลายตามภูเขาทุกแห่งและตามเนินเขาทุกลูกและตามซอกหินเพราะว่าเรามองดูทางทั้งสิ้นของพวกเขาซึ่งจะปิดบังไว้จากเราไม่ได้และความผิดบาปของพวกเขาซึ่งจะซ่อนพ้นตาเราไม่ได้และเราจะทบการตอบสนองความผิดบาปและบาปของเขาเป็นสองเท่าเพราะเขาได้ทำให้แผ่นดินของเรามนทินไปด้วยซากของสิ่งน่าสะอิดสะเอียนและทำให้มรดกของเราเต็มไปด้วยสิ่งน่าเกลียดน่าชังของพวกเขาข้าแต่พระยาเวพระกำลังและที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ในวันยากลำบากบรรดาประชาชาติจะมาเฝ้าพระองค์จากที่สุดปลายแผ่นดินโลกและทูลว่าบรรพบุรุษของเราไม่ได้รับมรดกใดๆนอกจากสิ่งมุสาคือสิ่งไร้ค่าซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรมนุษย์จะสร้างพระไว้สำหรับตนเองได้หรือ
สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พระเพราะฉะนั้นนี่แน่ครั้งนี้เราจะทำให้เขารู้จักเราจะทำให้เขารู้จักฤทธิ์เดชและฤทธานุภาพของเราและเขาทั้งหลายจะรู้ว่านามของเราคือยาเวจบพระธรรมเยเรมีบทที่16ข้อ1ถึงข้อ21คุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับเราเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้ขีดวงจำกัดชีวิตส่วนตัวของท่านเยเรมีหลายประการด้วยกันเพื่อที่จะให้เป็นบทเรียนแก่ประชาชนนะครับข้อจำกัดแรกคือทรงไม่ยินยอมให้ท่านแต่งงานหรือมีครอบครัวเยเรมีจะต้องปฏิเสธสัมพันธภาพแบบปกติที่ชาวอิสราเอลทั้งหลายพึงมีพระประสงค์ของพระเจ้าในที่นี้คือทรงต้องการให้เห็นถึงหายนะที่กำลังจะมาถึงว่าเป็นสิ่งที่กระทบต่อความสัมพันธ์ทุกด้านคู่ชีวิตและลูกหลานจำนวนมากต้องจบชีวิตลงด้วยโรคร้ายผู้ที่เหลืออยู่ก็ต้องถูกฆ่าฟันและการกันดารอาหารซากศพของผู้ตายจะเกลื่อนจนไม่มีการร้องไห้ไว้อาลัยหรือทำพิธีฝังศพอย่างปกติและกลายเป็นเหมือนสิ่งปฏิกูลบนพื้นดินซากศพเหล่านี้กลายเป็นอาหารของสัตว์ป่าในที่สุดข้อจำกัดที่สองที่พระเจ้าทรงจำกัดเยเรมีนั้นก็คือว่าท่านจะต้องไม่เข้าไปในบ้านที่มีงานศพที่มีการรับประทานอาหารหรือการแสดงความเห็นอกเห็นใจในผู้ตายท่านจะต้องไม่แสดงความโศกเศร้าหรือให้การปลอบโยนตามปกติที่ควรจะมีเมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตลงการกระทำเช่นนี้มีจุดประสงค์สองประการด้วยกันคือประการแรกเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงหยุดยั้งพระพรความรักและความเมตตาสงสารแล้วและประการที่สองเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับผู้ที่จะต้องตายในขณะที่เยรูซาเล็มล่มสลายลงว่าจะไม่มีใครไว้ทุกข์ให้หรือฝังศพให้กับพวกเขาเพราะความหายนะนั้นใหญ่หลวงเกินไปการโกนหรือการตัดผมนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการไว้ทุกข์ถึงแม้การเชือดเนื้อตัวเองเป็นสิ่งต้องห้ามในพระบัญญัติเพราะมันเกี่ยวข้องกับประเพณีของชาวต่างชาติส่วนการโกนศีรษะนั้นเป็นลักษณะของการไว้ทุกข์เป็นลักษณะของการแสดงถึงความทุกข์ยากลำบากใจเราเห็นโยบก็ได้กระทำการโกนหัวการโกนผมเหมือนกันนะครับข้อจำกัดที่3ที่พระเจ้าได้ทรงสั่งเยเรมีไว้คือท่านจะต้องไม่เข้าไปในบ้านเรือนที่มีงานเลี้ยงฉลองจุดประสงค์ของข้อห้ามนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการฉลองและงานรื่นเริงจะต้องจบสิ้นลงในเวลาอีกไม่ช้าไม่นานพระเจ้าทรงปฏิญาณว่าจะทรงทำให้ความยินดีของยูดาสิ้นสุดลงแน่ๆขณะที่เยเรมีกำลังอธิบายถึงการกระทำของท่านนี้ต่อผู้คนพวกเขาก็ถามท่านว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงให้มีความหายนะอันใหญ่หลวงนี้กับพวกตนพวกเขาก็ถามอย่างโง่เขลาว่าพวกเขาได้ทำบาปอะไรหรือที่ได้นำการลงโทษหนักขนาดนี้มาถึงเขาคำตอบของพระเจ้าต่อคำถามเหล่านี้เจาะตรงประเด็นถึงรากเหง้าของปัญหาตลอดประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลถึงแม้ว่าชนรุ่นก่อนๆบรรพบุรุษนั้นได้ละทิ้งพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ก็จริงแต่คนรุ่นปัจจุบันก็ทำเลวร้ายยิ่งกว่าคนรุ่นก่อนเสียอีกแทนที่พวกเขาจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของพวกบรรพบุรุษแต่พวกเขากลับถลำลึกลงไปกว่าเก่าพวกเขาแต่ละคนได้หันไปตามทางแห่งความดื้อรั้นในจิตใจอั
อันเลวร้ายของพวกเขาแทนที่จะเชื่อฝั่งพระเจ้าเพราะชาวยูดาห์พากันกบฏต่อพระเจ้าอย่างต่อเนื่องพระเจ้าจึงทรงปฏิญาณว่าจะเหวี่ยงพวกเขาออกเสียจากแผ่นดินคำว่าเหวี่ยงในที่นี้หมายถึงการขว้างหรือการโยนวัตถุต่างๆออกไปให้ไกลประชาชนจะต้องถูกผลักไสออกไปยังประเทศที่พวกเขาไม่รู้จักมาก่อนไปยังที่ซึ่งพวกเขาจะไปปรนิบัติพระต่างชาติเพราะพวกเขาปฏิเสธพระเจ้าพระองค์จึงไม่ทรงปราณีต่อพวกเขาอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าทรงหยุดกล่าวเรื่องการพิพากษาเพื่อให้คนเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ตรัสถ้าคนเข้าใจกันว่าคำที่พระองค์ตรัสไปนั้นหมายความว่าอิสราเอลจะไม่มีส่วนในแผนการของพระเจ้าในพันธสัญญาของพระองค์อีกต่อไปพระเจ้าจึงทรงระบุให้ชัดเจนลงไปว่าการลงโทษของพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นการลงโทษตลอดไปในที่สุดอิสราเอลในฐานะประเทศก็จะกลับสู่แผ่นดินของเขาและชื่นชมในพระพรของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในยุคพันปีของพระเยซูคริสต์เมื่อประเทศนี้จะได้รับผลพวงจากพันธสัญญาใหม่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาว่าหลังจากที่ชาวยูดาห์ตกเป็นเชลยนั้นจะมีการอพยพครั้งใหม่พวกเขาจะไม่มองย้อนกลับไปยังการอพยพครั้งแรกเมื่อตอนที่พระเจ้านำชาวอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์นั้นแต่ว่าพวกเขาจะมองย้อนกลับไปยังเวลาที่พวกเขาได้รับการทรงนำออกมาจากประเทศทางทิศเหนือคือประเทศบาบิโลนที่ซึ่งพวกเขาถูกผลักไสให้เข้าไปอยู่นั้นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงยืนยันถึงพระสัญญาของพระองค์ว่าพระองค์จะทรงนำพวกเขากลับมายังดินแดนนี้อีกครั้งหนึ่งในที่สุดหลังจากที่ทรงยืนยันว่าประเทศนี้จะได้รับการฟื้นฟูแล้วพระเจ้าจึงทรงบรรยายถึงการลงโทษที่กำลังจะมาถึงการฟื้นฟูจะมีมาในอนาคตก็จริงแต่บัดนี้ชาวเมืองจะต้องเผชิญหน้ากับการถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยก่อนพระเจ้าทรงวาดภาพการบุกรุกชาวบาบิโลนว่าเป็นเหมือนชาวประมงที่จะจับชาวยูดาห์ไว้ด้วยแหภาพชาวบาบิโลนเป็นเหมือนนายพรานที่ล่าผู้ที่พยายามหลบหนีไปไม่มีผู้ใดสามารถหลบหนีไปได้เพราะว่าพระเนตรของพระเจ้าติดตามพวกเขาไปทุกแห่งหนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้ลี้ภัยเองหรือเป็นความบาปของเขาจะหลบให้พ้นจากพระเจ้าไปไม่ได้เลยพระองค์จะทรงล่าพวกเขาลงและตอบแทนพวกเขาในการที่ทำให้แผ่นดินเป็นมลทินด้วยรูปเคารพอันน่าสะอิดสะเอียนพระองค์ตรัสว่าเป็นแผ่นดินของพระองค์ไม่ใช่แผ่นดินของพวกเขาคุณผู้ฟังครับและต่อจากนี้ไปผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่ามีหลายครั้งที่พระเจ้าทรงขอให้ผู้เผยพระวจนะของพระองค์ใช้ชีวิตตามเนื้อความที่พระองค์ต้องการจะสื่อสารกับประชากรของพระองค์ทั้งโฮเชยาอิสยาเอเสเคียนต่างก็ถูกขอให้ทำในสิ่งที่พวกเขาต้องเสียสละชีวิตส่วนตัวเป็นอย่างมากเยเรมีย์ก็เช่นกันเขาถูกขอให้เสียสละชีวิตที่มีภรรยาและบุตรเพื่อแสดงให้เห็นว่าชีวิตที่ต้องทำตามคำพิพากษาของพระเจ้านั้นเป็นเช่นไรหลายครั้งผู้นำศาลจำเป็นต้องเสียสละชีวิตของตัว
เพื่อให้ความตั้งพระทัยของพระเจ้าที่ทรงต้องการให้ผู้คนได้ยินและเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการสื่อสารนั้นสำเร็จการที่พระเจ้าทรงเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์คือพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นตั้งพระทัยที่จะทรงสื่อสารให้ประชาชนรับทราบถึงความรักและพระคุณที่มีต่อพวกเขาอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งการพิพากษาของพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ชัดเจนการฟื้นคืนสู่สภาพดีเป็นเป้าหมายสำหรับยูดาห์และวันหนึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะได้รับการบันทึกว่ามีความสำคัญเทียบเท่ากับเรื่องราวการอพยพออกจากอียิปต์เยเรมีย์ได้รับแรงบันดาลใจจากแสงริบหรี่แห่งความหวังนี้และมองเห็นว่าวันหนึ่งบรรดาประชาชาติจะหันมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอเพียงให้ประชากรของพระเจ้าตระหนักอีกครั้งว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งฤทธิเดชและฤทธานุภาพและให้พวกเขาหันกลับไปหาพระองค์ด้วยการกลับใจใหม่และความเชื่อนั่นคือหนทางสู่ชีวิตคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับวิญญาณมากมายต้องตายเพราะบาปThank you.
ดความแช่งสาชั่วร้าย